แล้วก็ขออนุญาตประกาศประชุมคณะงานเตรียมพร้อมในการจัดตั้งศาลภายในคดีข้อเท็จจริงของศาลศาลยุติธรรมนะครับเพื่อจะให้สอดรับประกาศที่เราจะประชุมกันครั้งนี้ผมได้มีโอกาสนำเสนอคณะท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวการประชุมคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีก็รับหลักการเรื่องของการเร่งรัดการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรายได้ของประเทศเรื่องของการตั้งศาลท่องเที่ยวนะครับยืมเงินกับชาวรัสเซียประเภทนักท่องเที่ยวแบบโปรเอ็นจะยกระดับก็จะต้องรับบทบาทของตำรวจท่องเที่ยวไปปรับกระบวนการนำร่องหรือไม่หน้าที่สองเป็นรายชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการแจ้งคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่57567/2556ตรงวันที่10ตรงวันที่7มีในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอัยการและศาลมติที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆและหากหน่วยงานต่างๆต้องการรับความสนับสนุนตั้งศาลแต่คดีท่องเที่ยวในศาลยุติธรรมระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีท่องเที่ยวในศาลดังกล่าวซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการของงบประมาณรายจ่ายในการเปิดแผนคดีท่องเที่ยวในศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ2557ใน15ศาลหลักเราก็คุยกันว่ากระบวนการจัดตั้งแผนคดีท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยองค์ประกอบก็ดีกระบวนงานก็ดีมันจะต้องมีอะไรบ้างซึ่งผมไม่ทราบในฐานะที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระบวนการยุติธรรมแต่ท่านก็คงคุยกับทางตำรวจได้คุยกับทางอัยการได้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าในเรื่องของกระบวนงานนะครับแต่ละหน่วยงานจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเพิ่มเติมหรือไม่